ไปดูการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบกับปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรกันก่อนโดยทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วมจังหวัดพิจิตรย้ํานะคะว่าทางด้านของรัฐบาลเองได้มีการจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัยไว้แล้วและฝากพี่น้องประชาชนนะคะว่าในช่วงของภัยพิบัติแบบนี้ให้รักษาชีวิตของตนเองไว้ก่อนเป็นลําดับแรกค่ะ นายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายนาราพัฒน์แก้วทองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ําท่วมพร้อมกับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือในเบื้องตน้นให้แก่ราษฎรที่บ้านใหม่เนินสวรรค์บ้านทับไรายและบ้านวางเดือตําบลหนองปาลาไหลอําเภอวังไซพูนจังหวัดพิจิตร โดยทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะก็ได้รายงานสถานการณ์น้ําท่วมระหว่างวันที่29สิงหาคมจนถึงวันที่2กันยายนค่ะว่าได้รับผลกระทบแล้ว6อําเภอด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอําเภอทับคล้อวังสายภูนสามงามศักเหล็กบางมูลน,นาคตะพานหินรวมแล้ว13ตําบล77หมู่บ้าน5,120ครัวเรือนพื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย28,460ไร่มีผู้เสียชีวิตจากกระแสน้ําพัด1รายและสูญหายอีก1 ซึ่งขณะนี้ค่ะยังคงค้นหากันอย่างต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์ในภาพรวมนะคะระดับน้ำในพื้นที่ของอำเภอทับคลอวังายภูนสากเหล็กเริ่มลดลงแล้วค่ะ และมาตรการสําคัญของทางด้านจังหวัดพิจิตรเองนะคะก็คือการติดตามเฝ้าระวังระดับน้ําพร้อมแจ้งเตือนภัยเพื่อที่จะได้ลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินพร้อมทั้งได้มีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจัดเตรียมสถานที่อพยพตลอดจนช่วยขนย้ายสิ่งของเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงให้ออกมาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยค่ะซึ่งก็เป็นการทํางานร่วมกันของหลายภาคส่วนเลยทีเดียว ดยทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้กล่าวว่าประชาชนผู้ประสบภัยนั้นทางด้านของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ฝากความห่วงใยมาอย่างพี่น้องประชาชนและขอให้ติดตามข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเป็นข่าวสารที่เชื่อถือได้รวมทั้งให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่เพื่อลดความสูญเสียในช่วงเกิดภัยพิบัติ ขอให้ทุกคนนะคะรักษาชีวิตของตนไว้ก่อนเป็นลําดับแรกในส่วนของทรัพย์สินที่เสียหายทางรัฐบาลได้ตั้งงบประมาณเพื่อ <ใน S 1> เออยียวยาให้การช่วยเหลือตามระเบียบของราชการแล้วค่ะได้รับความเสียหายอยู่ด้วยจมอยู่ในน้ําด้วยอะไรก็เก็บไว้เป็นประกอบนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้รัฐบาลก็ได้จัดงบป,ประมาณสํารองไว้อยู่แล้วนะครับมีงบป,ประมาณสํารองจ่ายมีกรณีฉุกเฉินอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการเยียวยาต่างๆเนี่ยรัฐบาลจะดูแลพี่น้องอย่างดีที่สุดนะครับสิ่งสําคัญก็คือรัฐบาลเนี่ยทุกหน่วยงาน จะร่วมกันจะบูรณาการร่วมกันกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยอันหลักเนี่ยก็มีหน้าที่ในการบำบัดทุกบำรุงสุขพี่น้องประชาชนก็จะบูรณาการกับทุกหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นตัวแทนของส่วนราชการต่างๆนะครับเป็นตัวแทนของรัฐบาลที่อยู่ในในจังหวัด